ครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ในช่วงค่ำของวันอาทิตย์ที่29มกราคม2566นะครับค่ำนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมสกรกฎยอดชัยคุณสุพนันท์ฤทธิ์มนตรีและอาจารย์ล่ามภาษามือในวันนี้นะครับอาจารย์คมคิดสรรสนเกียรติครับNBT News ค่ำนี้นะครับเริ่มที่คณะบุคคลและประชาชนที่ไปร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรตลอดทั้งวันนี้นะครับที่บริเวณชั้น1อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมีคณะบุคคลและประชาชนนำแจกันดอกไม้ไปถวายหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมลงนามถวายพระพรขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรอาทิโรงเรียนทับสแก่วิทยาและโรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดพิษณุโลกสมาคมชาวเชียงรายรวมใจสโมสรไลออนกรุงเทพราชนครินทร์สมาคมนักธุรกิจรักษาความมั่นคงแห่งชาติโดยสำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรที่ชั้น1อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปจนถึงวันที่31มกราคม2566ทั้งนี้ประชาชนสามารถลงนามถวายพระพรต่อเนื่องผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ได้ทุกวัน